วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเมย์จะมารีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะเชื่อว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องคุ้นหูคุ้นตากันแน่นอนนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ Johnson Baby Oil นี่นะคะก็หลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีติดบ้านติดไม้ติดมือใครหลายๆคนนะวันนี้เนี่ยมารีวิวให้ดูเพราะว่าเขาเนี่ยมีอะไรแบบว่าปรับปรุงใหม่ด้วยนะก็คือถ้าสังเกตดูดีๆนะจะเห็นว่าฝาเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะไม่ใช่ฝาแบบเปิดปิดนี้แล้วนะคะจะเป็นฝาแบบหมุนอย่างนี้นะวิธีเปิดนะคะแค่กดลงไปอย่างนี้นะคะใช้นิ้วกดลงไปอ่ะกดค้างไว้แล้วก็หมุนเลยค่ะแค่นี้ฝาก็จะออกมาได้แล้วถ้าไม่กดนี้ก็คือหมุนยังไงมันก็ไม่ออกนะคะหมุนยังไงมันก็ยังจะอยู่ในล็อกมันอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องกดลงไปนี้ก่อนนะแล้วก็หมุนออกนี้นะคะก็จะเปิดได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมันหกเลอะเทอะแน่นอนนะเพราะว่าฟาร์มเขาล็อกมาอย่างดีเลยนะคะก็คราวนี้มาดูกันนะคะจอสันบีบีออยมีทั้งหมด3สีที่เห็นกันบ่อยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสีชมพูกันก่อนเนาะสำหรับสีชมพูเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตร Ideal for Baby Massage and Skin Moisturization นะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสูตร Aloe Vera and Vitamin E นะคะก็เป็นสูตรที่มีวิตามิน E ผสมอยู่ด้วยนะจ๊ะสูตรสีฟ้าตัวนี้นะคะก็คือสูตรไลท์ค่ะเป็น Non Greasy and Fast Absorbing นะคะก็เป็นสูตรที่ซึมเร็วนะคะมาพูดถึงส่วนประกอบในตัว Johnson Baby Oil กันนะคะแน่นอนว่าส่วนประกอบหลักก็ต้องเป็น Mineral Oil นะคะหรือออยล์บริสุทธิ์นั่นเองนะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือก็เป็นน้ำหอมนะคะคือเนี่ยเมย์ก็ได้กลิ่นน้ำหอมอยู่เหมือนกันนะคะแต่ละตัวเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ารู้สึกจะมีตัวสีเขียวที่แบบกลิ่นมันโดดขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นคล้ายๆแป้งเด็กไม่คิดว่ามันคล้ายๆแป้งเด็กนะคราวนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของ Johnson Baby Oil กันนะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างหลายๆคนน่าจะรู้กันนะว่าใช้ทำได้แบบสารพัดประโยชน์เลยนะคะเมย์คิดว่าตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่หัวไปจรดปลายเท้าได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใช้หมักผมได้นะคะใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความเงางามให้กับผมเรานะแล้วก็เรื่องลงมาที่หน้าที่หน้านี่สาวๆต้องรู้กันแน่ๆเลยว่าใช้เช็ดเครื่องสำอางได้นะคะซึ่งที่แนะนำก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางกันน้ำที่บริเวณตาเนี่ยเช็ดได้นะคะก็เพราะว่าในตัว Baby Oil เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ที่จะเป็นสารที่ทำให้ระคายเคืองตานะคะตรงหน้านี่ไม่หมดไปนะตรงปากใช้กับปากได้ดีเหมือนกันมันก็เป็นน้ำมันเนาะก็ช่วยเหมือนแบบมันก็เหมือนลิปมันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาปากได้นะคะให้ปากชุ่มชื้นอย่างนี้คราวนี้มาดูที่ตัวนี่เมย์ชอบอย่างหนึ่งคือเอาไว้เป็นสครับได้อย่าเพิ่งตกใจว่าแบบเอาน้ำมันมาสครับผิวได้ยังไงเอาไปผสมในส่วนผสมของการสครับค่ะวิ่งเข้าครัวนะคะแล้วก็ไปเช็คดูนะคะว่ามีสิ่งเหล่านี้ไหมซึ่งทุกคนมีแน่นอนนะคะนั่นคือน้ำตาลทรายเกลือหรือว่าแบบกากกาแฟบดหรือกากกาแฟสดอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นตัวสครับผิวได้หมดเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเมย์ก็จะพาทุกคนมาดูกันนะไม่ยากเลยนะคะตอนนี้วิ่งเข้าครัวไปหยิบน้ำตาลทรายกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะพามาทำสูตรการทำสครับปากก่อนนะคะใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะเหมาะกับการสครับปากมากกว่านะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงก็เขาจะกลมกว่านะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกใช้baby oil เลยค่ะเมย์จะเลือกใช้เป็นสูตรสีเขียวแล้วกันนะคะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีวิตามิน E แล้วก็อโลเวร่าด้วยนะคะน่าจะช่วยเรื่องของบำรุงริมฝีปากได้ดีนะคะแล้วเมย์ก็จะผสม baby oil ลงไปนะคะแล้วก็คนเลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็จะได้สครับโฮมเมดง่ายๆนะคะที่ทำได้เองที่บ้านและเป็นตัวช่วยให้ปากที่เคยแห้งลอกแล้วก็หาความชุ่มชื้นกลับมานุ่มชุ่มชื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะต่อไปนะคะมาผสมสูตรสำหรับการขัดตัวกันนะขัดตัวเนี่ยสามารถผสมได้เยอะมากนะคะแล้วก็อะไรที่มีอยู่สามารถนำมาผสมได้หมดเลยอย่างวันนี้เมย์จะใช้ทั้งเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะเป็นตัวช่วยในการสครับผิวนะก็เมย์จะตักเกลือเข้ามาก่อนแล้วก็เมย์จะผสมน้ำตาลทรายเข้าไปด้วยนะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขามีความหยาบเยอะดีนะแล้วก็มันจะช่วยให้การขัดเราเนี่ยเมามันยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผัดเซลล์ได้ดีขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเมย์ใช้สีชมพูนะคะผสมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยแค่นี้นะคะแล้วก็จะได้สครับเอาไว้ขัดตัวง่ายๆแล้วนะคะเป็นไงคะเห็นสูตรสครับของเมย์แล้วบอกแล้วว่าง่ายจริงๆนะคะมีแค่น้ำตาลทรายเกลือหรือแบบ
อะไรก็ได้แล้วก็เอามาผสมกับเบบี้ออยล์อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอามาขัดผิวได้นะสำหรับใครที่ผิวแห้งแล้วการสครับผิวเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองหรือแห้งเกินไปนะคะตัวสครับที่มีส่วนผสมของเบบี้ออยล์เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวอ่ะชุ่มชื้นมันยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวได้อีกด้วยนะแล้วก็หลังอาบน้ำที่หลายๆคนต้องเคยทำกันแน่ๆเลยก็คืออาบน้ำเสร็จตัวยังเปียกๆมันมาอยู่เนี่ยก็ใช้เบบี้ออยล์เนี่ยชโลมไปทั่วผิวเนี่ยนะคะเนี่ยแหละก็จะเป็นเคล็ดลับทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเบบี้ออยล์เนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวได้มากกว่าครีมเนี่ยถึง10เท่าเลยนะโอเคก็เมย์มาแชร์ประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะจากเบบี้ออยล์ตัวนี้นะคะว่ามีเบบี้ออยล์ในมือแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างลองเอาไป DIY ดัดแปลงกันดูนะจ๊ะวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ